สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นวาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่สน.คันนายาวครับเดี๋ยวเราไปดูคดีของน้องทอยๆธนภัทรกันครับไม่สูงว่าจะเป็นอนาคตให้กับค่ายได้ให้กับถ้าเล่นซีรีส์เรื่องนี้ไงก็ดังแน่นอนนะคะเพราะน้องก็คือแบบเป็นคาแรคเตอร์ที่ผู้ประพันธ์เขียนไว้ในนิยายเนี่ยคือเป็นน้องเลยคือหาคนมาแทนได้ยากจริงๆพอฟันในฐานะเป็นหนึ่งในคณะผู้จัดด้วยก็แบบคือขนาดเสนอเด็กแคสติ้งคนอื่นพอฟันไม่เอาเลยจะเอาคนนี้เล่นเป็นคิรีอะค่ะก็คือไม่รู้จะเอาใครมาแทนเป็นคิรีได้อีกพอฟันก็เลยเสียดายแทนแล้วก็คาดหวังว่าก็หวังว่าเรื่องนี้น่าจะดังพอน้องทอยอะค่ะแต่ว่ากับกลายว่าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อนเราต้องมีการเปลี่ยนแผนกันครั้งใหญ่แน่นอนค่ะกับเรื่องซีรีส์ที่กำลังจะได้ถ่ายทำน้องทอยเป็นอะไรกับเราบ้างไหมคะเมื่อกี้ก็เสียใจอย่างเดียวผมผิดไปแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยผมผิดไปแล้วผมเสียใจอย่างเดียวเลยคือสัมผัสได้ว่าน้องแบบไม่ใช่เป็นนิสัยแบบจะไล่ฆ่าคนเป็นนิสัยอะไรเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้เป็นนิสัยแบบชั่วร้ายเป็นพื้นฐานค่ะแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบอารมณ์ณช่วงนั้นนะทอฟันพูดได้แค่นี้นะคะค่ะก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวทัวร์ลงทอฟันอีกตอนนี้สังคมเขาค่อนข้างที่จะประณามการทำของค่ะค่ะทอยเราอยากจะบอกอะไรกับสังคมไหมคะก็ในมุมดีๆของมุมน่ารักจริงๆอ่ะอยากจะบอกคือทอฟันไม่ได้แก้ต่างแทนทอยนะคะแค่บอกเฉยๆว่าทอยเป็นคนที่ไม่ได้ชั่วร้ายเป็นพื้นฐานไม่ได้พูดชั่วร้ายในนิสัยหรือสันดานเขาไม่ได้เป็นคนสันดานดิบอะไรน้องเป็นคนน่ารักค่ะน้องเป็นคนที่เขาหาผู้ใหญ่อดน้อมถ่อมตนแล้วมีความรับผิดชอบหน้าที่การงานสูงนะคะแล้วก็ให้เรียนอะไรอย่างเรียนร้องเพลงเรียนกีตาร์เนี่ยคือส่งเรียนหมดทางค่ายนะคะทางเอมมี่ทางพี่เดย์ก็ส่งเรียนหมดน้องก็รับผิดชอบไม่เคยโดดเรียนเลยเรียนร้องเพลงร้องไม่ได้เพราะนะคะแต่ในบทคีรีที่น้องได้รับเนี่ยจะต้องร้องเพลงพอเป็นเด็กจบนอกแล้วก็เป็นเด็กที่กตัญญูพ่อแม่แล้วก็เป็นเด็กที่เล่นดนตรีเป็นอะไรเป็นคือน้องก็พยายามจะปรับคาแรคเตอร์ให้เป็นคีรีให้ได้อะคือน้องมีความรับผิดชอบสูงมากใครเรียนอะไรก็ไม่เคยโดดเรียนเลยคือน้องเป็นคนน่ารักอะพอฝันกับพี่เดกับเอมมี่เนี่ยก็เลยให้น้องมาเล่นรับบทนี้ค่ะแล้วก็แบบเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะเมื่อคืนนี้เพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนาะนะคะก็เลยฝากบอกถึงคนอื่นๆที่กำลังว่าน้องอยู่ว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็ให้วิจารณ์ได้แต่ว่าพอประมาณนะคะเพราะว่าถ้าเราไปพูดอะไรมากมายเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนาะอาจจะพูดยากค่ะพอฝันก็ไม่ค่อยอยากจะพูดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะนิดนึงค่ะ